6ดาราดังมีพ่อยศใหญ่ระดับนายพลแต่ไม่เคยคิดใช้เส้นสายเชื่อว่าหลายๆคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าเหล่าซุปตาระดับแถวหน้าของเมืองไทยแท้จริงๆแล้วมีพ่อเป็นถึงระดับนายพลเลยทีเดียวแต่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้พวกเขาจะมีพ่ออยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงแต่เหล่าดาราก็สามารถที่จะเข้าวงการบันเทิงด้วยความสามารถของตัวเองล้วนๆไม่จำเป็นต้องพึ่งเส้นสายเลยซึ่งจะมีใครกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่โอมค็อกเทลนักร้องชื่อดังหรือหน้ากากหอยนางรมจากรายการ The Masked Singer Season 2ซึ่งเป็นลูกชายของพลตำรวจเอกด็อกเตอร์วัชรพลประสานราชกิจอดีตรักษาการผบ.ตร.ครีมเปรมศรีนีลูกสาวคนเดียวของพลตรีเอกนันท์รัตนโสภาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14เชอรี่เข็มอับสอนลูกสาวของพลโทยุทธนาสิริสุขและคุณแม่ของสาวเชอรี่สืบเชื้อสายเจ้านิรมิตสิริสุขเจ้าผู้ครองนครน่านอีกด้วยณัฐเทพหัสดินณอยุธยาพระเอกหนุ่มคนนี้พออ่านจากนามสกุลหลายๆคนคงจะพอเดาออกว่าวงตระกูลต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะคุณพ่อของหนุ่มณัฐคือพลเอกรัฐชัยเทพหัสดินณอยุธยาและที่สำคัญครอบครัวนี้มียศในพลตั้งแต่รุ่นปู่กันเลยทีเดียวนั่นก็คือพลเอกยศเทพหัสดินณอยุธยาแต้วณัฐพรซุปตาแถวหน้าของไทยซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของพลอากาศตรีณรงค์เตมีรักและดังพันกรนักร้องชื่อดังคนนี้เป็นถึงลูกนายพลคนดังคือพลตำรวจเอกพจน์บุญยจินดาอดีตอธิบดีกรมตำรวจ